ว่างในต่อไปนี่พวกเราผู้ใจบุญนี่เราก็ถวายบูชาในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์วันนี้เป็นวันมฆบูชาคือที่เราได้ถวายไว้แล้วพระท่านทั้งหลายเยอะทั้งหลายไม่ได้อาราธนาเชื่อเชิญท่านมาประชุมเขาแล้วภายในวันนี้ท่านตั้งโอวาทปาติโมกคือตั้งพระวินัยไว้ในพุทธศาสนานี่เราท่านทั้งหลายก็ตั้งคนตั้งมา ตั้งถิ่นตั้งฐานตั้งบ้านตั้งจังหวัดตั้งอำเภอตั้งตำบลหมู่บ้านทั้งหลายต่างๆพากันมารวมประชุมเนี่ยพร้อมเพียงกันแล้วเพื่อหวังความสุขและหวังความเจริญและหวังคุณงามความดีนี่ให้พากันรู้จักว่าความสุขความเจริญนั้นมันอยู่ที่ไหนพากันเข้ามาแล้วให้พากันเข้าวัดมาวัดดูความสุขความเจริญอะไรเป็นที่สุขเป็นที่เจริญให้พากันในพึงรู้ถ้าเราไม่รู้จักแล้วเราก็มาเสียเวลาเสียเปล่าไม่รู้จักเลยไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์อะไรพระพระคำธรรมะคำสั่งสอนท่านวางไว้ในศาสนาในโอวาทปาติโมกข์ท่านบาลีท่านบอกว่าสัพพะปาปัสสะกรณังกุสารสุปสัมปดาสัจจิตาประโยชน์ปันนังเอตังพุทธศาสนังนี่คำสอนของท่านวางไว้เป็นบาลีแปลใจความว่าสัพพะปาปัสสะท่านในละความชั่วทั้งกายและวาจาดวงใจของเราความชั่วไม่อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเราทุกคนมันเป็นอย่างนี้อันนี้ความชั่วเราจะรู้ได้ยังไงเล่าเนี่ยเราทั้งหลายก็เข้าใจอยู่แล้วสิ่งใดไม่ดีในจิตใจของเราคือเรามานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะที่ใจของเราวุ่นวายใจเราเดือดร้อนใจเราฟุ้งซ่านลำคาญใจเราโมโหโทสัวนี่เกิดวุ่นวายเดือดร้อนอันนี้แล้วความชั่วคิดดูที่เมื่อโมโหโทสัวขึ้นมาแล้วเห็นทั้งหลายไม่ดีไปหมดตนของตนและบุคคลอื่นเป็นของไม่ดีเป็นไฟเกิดขึ้นท่านจังเรียกว่าลาคคินาคือไฟลาคะโลภคินาคือไฟโลภะโทสคินาคือไฟโทสะโมหคินาคือไฟโมหะอันนี้เรามาแผดเผาสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าเหตุนี้เราท่านทั้งหลายควรให้พิจารณามาตรงนี้นี่แหละธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ตรงนี้ท่านไม่ได้วางที่อื่นวางศาสนาท่านบัญญัติศาสนาท่านไม่ได้บัญญัติศาสนาในป่าในดงต้นไม้ภูเขาเหล่ากาในฟ้าอากาศในบ้านในเมืองถนนหนทางไม่ได้วางศาสนาไว้กุฏิศาลาโรงธรรมโบสถ์วิหารท่านวางไว้ที่กายวาจาใจของเราคืออธิบายมาแล้วความชั่วเป็นอย่างเนี้ยอันในละเพื่อได้ความชั่วกลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัวเราลำบากลำคาญกลัวเราอดเราจนกลัวเราตกทุกข์ได้ยากศาสนาคำสั่งสอนมันสอนให้ละความชั่วพากันรู้จักเนี่ยพากันได้ยินได้ฟังแล้วหรือพากันเข้าวัดจริงหรือไม่จริง
ในตัวของเราอย่าฟังอย่าซักแต่ฟังแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นแต่ฟังเป็นแต่พิธีฟังบุญฟังธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเราไม่ได้น้อมถึงจิตใจของเราในธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าท่านจะได้บอกในธรรมคุณเอหิปสิโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมให้มาดูธรรมทำอะไรเล่าแต่มาดูรูปธรรมนามธรรมนี้รูปธรรมคือตภาพร่างกายเรานั่งอยู่นี่แหละขาสองแขนสองศีรษะอันหนึ่งอันนี้รูปธรรมธรรมทั้งหลายนี่เรามาใส่นี่ว่าถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเมื่อเราถือจิตอย่างนี้แล้วมันจะเกิดทิฏฐิเกิดมานะเกิดอหังการมามังถือตนถือตัวถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราเขาถือเป็นผู้หญิงถือว่าเป็นผู้ชายแท้ที่จริงท่านทรงบัญญัติไว้ธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5อายตนะทั้ง6เท่านั้นไม่ได้เป็นคนธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าจึงเรียกว่าเป็นโตเป็นตนธาตุดินก็คืออะไรคือผมขนและฟันหนังเหล่านี้เนื้อเหล่านี้กระดูกหรือเส้นกระดูกหรือตับไตเส้นน้อยเส้นใหญ่หันเก่าหันใหม่ที่แข็งๆในตัวของเหล่านี้อันนี้เรียกเป็นธาตุดินลงเป็นดินเนี่ยธาตุน้ำล่ะน้ำมูกน้ำลายน้ำเหือน้ำไข่น้ำมูดเหล่านี้ที่ในตัวของเราที่เหลียวๆนี่ท่านจะเป็นธาตุน้ำแต่ดูสิมันเป็นคนไม่เป็นอะไรอันนี้ดูเพศใดดูไม่รู้จักนะรู้จักโมหัวใจตัวเรามันจึงรักษาได้ดีนี้เราทั้งหลายมันไม่รู้จักนะไม่รู้จักโมหัวใจตัวเราเลยไม่รักษาไม่ได้น้อมไปนานาต่างๆไปนะโมความนอบน้อมแท้ที่จริงแต่ในน้อมในคุณพระพุทธเจ้าน้อมในคุณพระธรรมน้อมในคุณพระสงฆ์น้อมในทานน้อมในศีลน้อมในภาวนานี่เป็นที่พึ่งของเราเราและไม่น้อมก็ถึงคุณพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้คุณพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยมันน้อมเข้ามาแล้วพุทธะคือความรู้รู้ที่ตัวของเราพากันรู้จักน้อมมาเป็นตัวของเราอันนี้พุทธะแปลผู้รู้น้อมพระธรรมคำสั่งสอนของเราทำทั้งหลายทั้งหมดคือการกระทำของเราจริงทั้งหลายทั้งหมดเราไม่ทำไว้นั่นจะพึ่งอาศัยไม่ได้ดังนั้นในน้อมในพระธรรมทั้งบ้านทั้งหมดเราเป็นผู้ทำทั้งหมดมิใช่อื่นทำให้ดีชั่วทั้งหลายทั้งหมดไม่ใช่เทวบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมทำให้เราทำเอาเองน้อมลงไปดูสิพระธรรมทำดีเราจะรู้ได้ยังไงเล่าทำชั่วจะรู้ได้ยังไงเล่ามากระดูเตี้ยทำชั่วก็คือความทุกข์ความยากความลำบากลำคาญคือใจเราไม่ดีโมโหโทโสอันนี้แหละทำมันชั่วเนี่ยทำดีเป็นยังไงเล่าเรามีพุทโธใจเบิกบานไม่มีโมโหโทโสไม่มีความโลภความโกรธความหลงใจพุทโธใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายอกสบายใจอันนี้ทำดีก็ดูที่ใจของเราเป็นอย่างนี้ไหมนี่พากันรู้จักนี่จงเอหิปัสสิโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมอันนั้นมาดูตรงนี้จะไม่ดูที่อื่นนี่ล่ะมารู้จักดังนั้นน้อมเข้าถึงพระธรรมจึงทั้งหลายทั้งหมดเราเป็นผู้ธรรม
กุศลธรรมอกุศลธรรมเราทั้งหลายเกิดมาอยากได้ดีไม่อยากได้ชั่วใครแต่อยากดีทั้งนั้นทำไมไม่ได้ดีเพราะเหตุฉันใดแล้วเราไม่ได้ทำมาในติกามติกาท่านจะบอกกุศลธรรมมากุศลธรรมมาหาเราไม่ทำมาแล้วมันก็ไม่ได้อยากได้มันก็ไม่ได้อยากดีมันก็ไม่ดีเราไม่ได้ทำมาเหตุนี้พากันรู้จักถึงธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราเกิดมาพบปะพระพุทธศาสนาแล้วชาติคือความเกิดนี่ศาสนาคือคำสั่งสอนท่านก็มาสอนกายสอนวาจาสอนใจของคนท่านไม่สอนอื่นไกลนี่แหละให้พากันในพึ่งรู้คนเข้าใจต่อไปนี่ยากอย่าได้สงสัยลังเลสนเทในใจนี่แหละธาตุเป็นอย่างนั้นเรามาใส่ธาตุสี่เนี่ยดินน้ำลมไฟลมก็คือลมหายใจก็ลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องบนเบื้องลงเบื้องล่างพัดไปตามสารพางร่างกายของเราอันนี้เรียกว่าธาตุลมเรากับพิจารณาดิอันนี้เราถือว่าเป็นคนถือเป็นตัวเป็นตนเป็นทิ้งได้ยังไงเล่าธาตุไฟก็ที่อบอุ่นร่างกายของเราเนี่ยหรือเผาอาหารหยับย่อยหรือเผาร่างกายสรุปชุดโทมไปนี่เผาไปตามสารพางร่างกายของเราที่อุ่นๆในตัวของเรานี่เรียกว่าธาตุไฟนี่มาประชุมกันเข้าทั้งสี่นี่แหละจึงถือว่าเป็นโตเป็นตนชัดบุคคลอันนี้ทำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาสอนนี้จิตตวิญญาณของเรามาสร้างภพสร้างชาติขึ้นก่อขึ้นมาเนี่ยจิตตวิญญาณของเราแล้วนามธรรมคือเรามาอาศัยนิโยนามธรรมนี่คือผู้รู้ดวงใจของเราผู้คิดผู้นึกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณอยู่หาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณอาศัยวิญญาณอันนี้อาศัยโยเป็นตัวเป็นตนเนระมาอาศัยธาตุนี้เมื่อธาตุทั้งหลายไม่เป็นสมังคีกันแล้วธาตุนี้เราก็อยู่ไม่ได้บางทีมันเย็นนักบางทีมันร้อนนักเราก็อยู่ไม่ได้ทีนี้ธาตุทั้งสี่เสมอกันเราก็อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความสบายนี่จะอยู่เย็นเป็นสุขได้ท่านยังประกอบกุศลอกุศลนะท่านจะให้ละความชั่วกลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัวเราลำบากลำคาญกลัวเราอดตัวจนนี่ท่านได้สอนกุศลในสุขสัมปดาสอนให้ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีทางกายทางวาจาใจของเราท่านจึงสอนให้ทำเป็นอย่างนั้นกุศลเราจะรู้ได้ยังไงเล่าเราเกิดมาในโลกนี้เราก็มีความปรารถนาอยู่สามในในหนึ่งก็ต้องการวัตถุของเงินทองมากๆในสองต้องการรูปสวยๆงามๆอายุยืนนานในสามต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำไมไม่สมความปรารถนาเพื่อนเป็นยังไงแล้วคือมันขาดการกระทำและขาดการปฏิบัตินี่มันเป็นอย่างนี้ท่านจะได้วางศาสนาไว้คือมีทานมีการคือมีทานการประพฤติการปฏิบัติเสียสละนี่เราสละสิทธิมานะของตนสละมัตติยะความตนีแนวแน่นความหวงแหนในจิตในใจของเราเป็นผู้สละได้เป็นผู้สละความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยเป็นผู้ไม่ทุกข์ไม่จนอันนี้มันขาดความโลภความโกรธความหลงนี้อันนี้มันสละอันนี้ไม่ได้มันจะได้นำให้เราทุกข์เรายากในอกในใจของเราอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อน
วุ่นวายเกิดข้าฟันดันแทงกันเข้าเกิดโจรเกิดขโมยขึ้นเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้วุ่นวายประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ดีนี่ตาก็นึกจักนี่ถ้าเราสละอันนี้ได้แล้วความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นเหตุให้ความสุขความเจริญนี่เราเป็นผู้เจริญการบุญการกุศลเราไม่เคยได้ทำเราก็ทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเรานี่เหตุนั้นในพากันในเพื่อนลูกเพื่อนเข้าใจพวกเราทั้งหลายการได้ยินได้ฟังแล้วพากันเจริญความบุญกุศลทั้งหลายนี่ข้อสองในพากันรักษาศีลรักษาอะไรรักษาศีลก็รักษากายของเรารักษาวาจาของเรารักษาใจของเราอย่าไปกระทำโทษศีล5ให้รู้จักโทษ5ศีล5คือขา2แขน2ศีรษะอันหนึ่งอันนี้เราโตศีล5ยาว5นี้ไปทำโทษ5โทษ5เคลื่อนใดปานาติบาตนั่นก็เป็นโทษไม่ใช่ว่าศีลอธินาทานนั่นก็เป็นโทษกามเมก็โทษมุสานั่นก็โทษสุรานั่นก็โทษนี่โทษทั้ง5อย่างนี่แหละให้พากันสักทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากวุ่นวายจะร้อนในปัจจุบันในเบื้องหน้านี่ให้พากันรู้จักเรายุ่งยากเพราะเหตุใดพระโทษทั้ง5นี้มันให้ผลเราได้ทำไปแล้วปานาติบาตเช่นเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมดแดงแมงตะน้อยก็ตามฆ่ามนุษย์ทั้งหลายก็ตามไปไหนโกคนฆ่ากรรมมันนี่แหละนำประหัตประหารเราถ้าเราไปทำแล้วถ้าเราไม่ทำเหล่านี้แล้วสิ่งทั้งหลายนั้นก็ไม่มีใครจะมาฆ่ากรรมดังนั้นเกิดมาอาเลเวททำเขาแล้วชีวิตของสัตว์ไปแล้วเราฆ่าสัตว์ตาสิบไปแล้วผลไม่ผลให้ผลยังไงเล่าเกิดมาอายุสั้นเร็วพลันตายแต่น้อยตายแต่หนุ่มตายพัดพากจากกันเกิดเป็นโรคเป็นภัยใครอยากได้เล่านี่พระพุทธเจ้าสอนไว้โกนเป็นอย่างนั้นอาเลเวททำอย่างนี้แล้วเราไปไหนเราก็สบายไม่มีใครจะฆ่าจะฟันนะรู้จักไว้อันนี้ละข้อหนึ่งมันเป็นโทษข้อสองอธินาทานการขโมยเล็กขโมยน้อยนะขโมยข้าวขโมยของเดี๋ยวนี้วุ่นวายเดือดร้อนผลที่สุดเงินอยู่ในตะเปาก็ดึงเอาสายสร้อยอยู่ในคอก็ดึงเอาซ้ำมีน้ำฆ่าเจ้าเอาของเกิดสวนป่นจนถนอมนี่พระพุทธเจ้าให้เราเว้นเขาเมล็ดพักพักชั้นหนึ่งท่านทำไมขโมยกันเมื่อไม่ได้ขโมยกันอย่างนี้เราก็มีความสุขความสบายแล้วขโมยแล้วกรรมนี้ให้ผลในปัจจุบันในเบื้องหน้าให้ผลอย่างนั้นอย่างไรเล่าเกิดมาแล้วมีขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยข้าวขโมยของคือจนป้นจนจี้เอาล่ะนี่ทูกผู้รักผู้ใหญ่ปรับไม่ใส่โทษแล้วเขาเรือนจำจำคุกจำตารางว่าไงล่ะถูกจนน้ำท่วมจนไฟไหม้จนลมพายุพัดใครอยากได้แล้วอันนี้วุ่นวายกันในกรุงเทพในที่ไหนที่ไหนโกไฟไหม้อันละกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทำเมื่อเราไม่ทำในสิ่งนั้นก็ไม่มีในตัวของพวกเราให้เข้าใจไว้มันเป็นโทษท่านยังให้เราเว้นนะครับนี่ล่ะเป็นโทษกามแม่เล่าท่านไม่พฤติจกรรมนั่นถ้าเราพฤติแล้วเกิดมามีความยุ่งยากมีบุตรภรรยาสามีกระเทาะกันวันยังค่ำแต่ลูกก็ว่ายากสอนยากนะทำอะไรก็ไม่เป็นอะไรนี่อยากได้ไหมเพราะนั้นเพิ่นจะให้ละเว้น
ถ้าเราไม่ละเว้นอันนี้แล้วก็ยุ่งยากแล้วมีภรรยาแล้วเอาภรรยาไปหาคบกับชายคนอื่นซะแล้วยุ่งนี่ล่ะอันนี้มีสามีแล้วสามีไปคบกับผู้หญิงคนอื่นซะแล้วยุ่งยากไม่ใช่ล่ะวุ่นวายกันไม่ใช่ล่ะหรือว่าไงร้องไห้ร้องห่มเดือดเดือดร้อนยุ่งยากเนี่ยเห็นนั่นมันไม่มีความสุจริตธรรมมีครอบครัวก็ไม่ต้องแต่งการแต่งงานกันแล้วมีความคือสัตว์ซึ่งกันและกันไม่นอกใจสามีถ้าเรามีสามีแล้วอันนี้เรามีปัญญาแล้วก็ไม่นอกใจปัญญาเนี่ยมันยังไม่มีเป็นอย่างนั้นเห็นนั้นในพากันรู้จักข้อปฏิบัติให้ละเว้นโทษมูสานี่ล่ะมูสาวาทนี่ล่ะคนยังมีความโซ่โกงหลอกลวงกันโอ้เอาเงินไปแล้วก็ไม่เอามาให้สักทีบ่นยุ่งบ่นยากขอไม่ได้แต่จะได้ที่ได้เงินคืนมาบางคนก็บ่นอยู่นั่นล่ะถึงร้องไห้ร้องห่มเขาเงินไปแล้วก็ไม่ให้สักทีนะนั่นแหละกรรมมันนี่ล่ะอย่ามุสากันนะต่อไปอย่าไปซ้อโกงหลอกลวงกันนะมันให้ทุกข์ให้โทษนี่นําเป็นโทษอย่างนี้อันในละเว้นสุราสาโทกัญชายาฝิ่นนะเราไปดื่มแล้วมันก็ไม่ดีหรือใครอยากได้โทษอันนี้เกิดมาเป็นใบ้เมื่อเป็นบ้าเสียจริตหูตึงนึกตาบอดอย่างนี้จ๊อกงอกห้อยที่ถูกกุถังก็ตำลำบากเป็นโรคเป็นภัยใครอยากได้เล่าไม่อยากได้มีแต่ละหรือไม่อยากได้แล้วก็ละเว้นมีภรรยาสามีมีภรรยาสามีสามีขี้เมาก็อยากได้ไหมล่ะภรรยาขี้เมาอยากได้ไหมล่ะลูกขี้เมาอยากได้ไหมล่ะไม่อยากได้มีแต่ละถ้าไม่ยังได้ก็จะพากันไปดื่มที่สิ่งเหล่านี้มีให้พากันเลยจับโทษนี่ละเมื่อเราละเว้นโทษทั้งหลายเหล่านี้แล้วท่านจะมาบอกว่าสิเลนะสุขติงยันทีเนี่ยเรามีความสุขเรามีความสบายออกสบายใจแหมชาวบ้านล้านตราประเทศชาติก็มีความสุขมันมีความเจริญเราละเว้นเหตุ5ประการนี้แล้วเนี่ยพากันเพ่งเล็งดูต่อไปนี่ล่ะตัวบ้านเมืองของเราวุ่นวายพากันละเว้นโทษ5อย่างนี้ถ้าเราละเว้นโทษ5อย่างนี้เราก็มีความสุขความสบายภัยเรานั้นใครได้มาไม่มาโผพันติดตัวเราทุกคนนี่ให้รู้จักไว้นี่อันเป็นกรรมเนี่ยพากันให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นอันนี้แล้วเราละเว้นโทษ5อย่างนี้แล้วสิเลนะโภคสัมปทามีโภคสมบัติเป็นคนไม่อดเป็นคนไม่ยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากเหตุฉันใดยังมีโภคสมบัติเพราะนั้นมีกรรมมันเหล่านั้นทำอะไรไม่คับไม่คล่องไม่อกในใจทำอะไรไม่คล่องแคล่วทำมาหากินเหล่าเรียนก็ดีค้าขายก็ดีราชการก็ดีชาวบ้านล้านตะประเทศชาติมันก็สบายมันก็นำความสุขนำความเจริญให้นำโภคสมบัติให้นี่เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ละความชั่วนี่ให้ทำคุณงามความดีทางกายทางใจของเรานี่พระพุทธเจ้าเทศนาวางศาสนาตรงนี้ชาติตาประโยชน์ตะปันนังทำใจผ่องใสสะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากโทษปราศจากภัยปราศจากเวรนี่แหละนะว่าธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าท่านวางไว้ตอนนี้ไปนี่ล่ะอารสงต้องรักษาศีลรักษากายรักษาวาจาใจเรียบร้อยนี่ไม่ทำโทษน้อยใหญ่แล้วเราเกิดมาก็เป็นคน สมบูรณ์นี่ทั้งกายทั้งวาจาใจของเราต่อไปอันนี้ผลอันนี้นำให้อันนี้สงเกิดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
ท่านสอนให้ภาวนาเอานั่งภาวนาบัดนี้ท่านสอนให้ภาวนาไปฟังเทศน์ก็ไม่ได้เอาสอนให้ภาวนาเอาพอที่นั่งสมาธิภาวนาเทศหลายก็ไม่ไหวมันเหนื่อยให้ภาวนาเอาให้เขาวัดฟังธรรมแต่คุณเป็นว่าเดี๋ยวนี้เบื่อแล้วสร้างอันนั้นนี่ให้สร้างตัวเจ้าของให้เขาดูเอาเขาวัดเอามานั่งนั่งสบายสบายเอามานี่อยากทุกข์อยากสบายเอานั่งสบายสบายเอาดูเอาเขาที่ฟังธรรมแบบนี้ฟังเทศน์อ้าวนั่งสบายสบายเอามาต้องการความสุขความสบายนั่งสบายสบายวางท่าวางทางสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งสบายสบายอย่าอยากทุกข์อยากสบายอ้าววางกายของเราสบายแล้วอย่างไรเราสบายเลยนั่งให้สบายมันอยากทุกข์อยากสบายกายแล้วสบายแล้วอันนี้วางดวงใจสบายกายใจสบายอันนึกถึงที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกในใจพุทโธธัมโมสังโฆนี่นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์สาวกอยู่ในใจนึกพุทโธคำภาวนานี่จำไหมนะพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมแต่พุทโธพุทโธคำเดียวงับตางับปากนะลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกในระลึกก็ในใจพุทโธความรู้สึกตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นหูก็ไปฟังตรงนั้นตาก็ไปฟังที่รู้สึกอยู่นั้นฟังเพื่อใดเราจะรู้ว่าตัวเรานี่ล่ะมันเป็นยังไงมันดีหรือมันชั่วมันสุขหรือมันทุกข์นั่งดูอยากรู้มันดีเป็นยังไงมันชั่วเป็นยังไงให้รู้จักมันดีก็รวมมาสั้นๆแล้วใจแล้วสงบดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเบิกบานพุทโธใจสว่างสวยพุทโธใจฟองใสสะอาดมันใสเหมือนกระจกมันใสหรือน้ำมันใสแล้วก็มองเห็นตนมองเห็นตัวมองเห็นเขามองเห็นเรามองเห็นบุญเห็นบาปมองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์เราจะรู้ได้ยังไงนรกสวรรค์ใจเบิกใจผ่องใสสะอาดมันปราศจากทุกข์ปราศจากโทษปราศจากภัยปราศจากเวรปราศจากความชั่วช้าลามกปราศจากความทุกข์ความจนนี่เรียกเลยว่าบุญมันได้รับความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจในปัจจุบันในเบื้องหน้านี่เรียกว่าบุญบุญคือความสุขความสบายนี่เรียกว่าบุญให้รู้จักไว้นี่ใจเราเป็นยังไงไหมนำความสุขความเจริญให้ใจเราดีมีความสุขความสบายเมื่อใจเราดีแล้วการงานของเราก็ดีทำมาค้าขายก็ดีเล่าเรียนก็ดีราชการก็ดีครอบครัวก็ดีพ่อแม่พี่น้องก็ดีชาวบ้านล้านตราดก็ดีประเทศชาติก็ดีไม่วุ่นวายเดือดร้อนนี่นำความสุขความเจริญให้นี่เราทั้งหลายบางคนก็มาถามบ้านเมืองของเราจะเป็นยังไงต่อไปเอาดูที่เดี๋ยวนี้กับบ้านเมืองไม่ใช่หรอถ้าจิตของเราเป็นคืออธิบายมาแล้วนี่แล้วมันก็ไม่มีอะไรใจเราดี
เนี่ยใจเราดีแล้วอาการงานเราก็ดีทำมาหากินก็ดีค้าขายก็ดีเนี่ยชาวบ้านร้านต่างประเทศชาติมันก็ดีใจเราดีแล้วก็มีความสุขใจเรามีความสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขไปไหนเราก็ประสบพบเห็นแต่ความสุขใจเป็นสุขก็สบายใจสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายเดินก็สบายยืนก็สบายทำการทำงานก็สบายเล่าเรียนก็สบายครอบครัวก็สบายชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็สบายเป็นคนไม่อดไม่ยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนนี่บ้านเมืองของเราเป็นอย่างนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเราต้องการไม่อย่างนี้เมื่อต้องการอย่างนี้ก็ทำใจเป็นคืออธิบายฟังนิติไม่ใช่อื่นเป็นไม่ใช่ฟ้าอากาศเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากถือหวยลอตเตอรี่หัวมันจะถูกไงใจเราไม่ดีความดีเป็นอย่างนี้จะไม่เห็นมันไม่ดีเป็นไงเล่าใจไม่ดีคือใจไม่ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนใจเดือดใจร้อนนี่นำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าหากันดูสิไม่ได้โกหกหลอกลวงใครได้เดี๋ยวนี้เมื่อใจไม่ดีทำอะไรก็ดีการงานก็ไม่ดีเนี่ยทำมากินก็ไม่ดีเล่าเรียนก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ดีชาวบ้านร้านตลาดก็ไม่ดีประเทศชาติก็ไม่ดีได้ประสบพบเห็นในสิ่งไม่ดีเนี่ยทำมาหาอะไรก็ไม่ดีแทงลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกเนี่ยใจไม่ดีค้าขายก็ไม่ได้มันไม่ร่ำไม่รวยมันไม่สวยไม่งามใจไม่ดีนะเป็นคนขี้ลายขี้เละดูเอาทีโกหกสวยเล่าใจเราไม่ดีเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอนะทุกข์ยากวุ่นวายเล่านั่นล่ะเกิดมาให้รู้จักหลวงพ่อปากธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วเทศให้ฟังแล้วให้พากันในเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจต่อไปนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ศาสนาคำสอนของเจ้าท่านเทศจะมาให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นต่อไปเอาต่างคนต่างฟังได้ยินได้ฟังแล้วเราชอบอะไรเลือกเอาดีและชั่วสองอย่างนี้นี่แหละพากันให้รู้จักการประพฤติและการปฏิบัติมาแสวงหาความสุขแสวงหาความเจริญแสวงคุณงามความดีมันดีไม่ดีให้รู้จักตรงนี้เอาตอนนี้ไปต่างคนต่างฟังธรรมเอาวัดแล้วก็ฟังธรรมธรรมทั้งหลายนั้นนี่มันเกิดมาจากไหนใครทำให้เราเล่าไม่ใช่ฟ้าอากาศทำให้ความสุขความทุกข์ให้นั่งฟังดูเขาวัดฟังธรรมฟังดูทำดีเป็นยังไงเล่าทำชั่วเป็นยังไงเล่าทำดีก็รวมมาสั้นๆคืออธิบายคือใจเราดีมีความสุขความสบายอันนี้เราทำดีทำไม่ดีเป็นยังไงเล่าใจไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่เราจะทำไม่ดีนี่พากันรู้จักนี่ล่ะญาติว่าเราเกิดมาทุกจนอดอยากลำบากขาดแคลนอันโน้นอันนี้ดูเอาใจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีก็ยังบอกแล้วให้พากันในพึ่งรู้คนเห็นดีต่อไปนี่บางคนเป็นกรรมกรรมมันอยู่ที่ไหนในสยามมงคลแล้วก็ท้าทำบอกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำไม่อยู่ตรงฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาเหล่ากาในบ้านเมืองถนนทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเกิดจากกายเกิดจากวาจานี่ว่าเรื่องกรรมนี่เป็นอย่างนี้แต่เวลานี้กายกรรมของเราก็เรียบร้อยวาจีกรรมวาจาของเราก็เรียบร้อยมโนกรรมยังเหลือแต่มโนกรรมนี่ที่มันไม่เรียบร้อยดูสิมโนความน้อมนึกเราระลึกกรรมมันในไว้กรรมดีหรือกรรมชั่ว
เราจะรับผลของกรรมสืบไปให้รู้จักไว้เราจะลึกกรรมอะไรไว้กรรมดีหรือกรรมชั่วเราจะรับผลกรรมนี้สืบไปในปัจจุบันในเบื้องหน้าเราจะรู้ได้นะกรรมดีกัลยาณ์คือกรรมดีคือใจเราดีสงบเย็นอกเย็นใจเบาตนเบาโตเบาร่างเบากายสบายหายง่วงหายเหงาพุทโธใจเราเบิกบานยิ้มในอกในใจเกิดปีติสว่างกายตาจิตตาหูตาจิตเบามันเบาเมื่อคือไม่ได้นั่งเนี่ยชื่นอกชื่นใจดีอกดีใจสบายนี่ล่ะนำความสุขความเจริญให้ดูเอาบาปกรรมกรรมชั่วเป็นไงเล่าใจทะเยอทะยานทรงโน้นทรงนี้พุทโธมันโผล่ไปโน้นโผล่ไปนี้มันไม่รู้ใจทุกข์ยากวุ่นวายเดินรอดให้นักให้น่วงให้ง่วงให้เงาให้ทุกข์ให้ยากนะอันนี้นำทรัพย์ทั้งหลายตกทุกข์ในยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าเอาตอนนี้ไปพากระดิกในฟังเข้าใจพอได้ความแล้วต่างคนต่างฟังอันนี้ตมาจะมาอธิบายละเอาไม่เอานานเท่านั้นละ30นาทีเอาลองดูเทปวางสบายสบายสัญญาว่าได้ยินเสียงอะไรก็ตามให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันมีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนเลยเรามาเอาบุญเรามาทำบุญบุญอันใดที่เท่าเรานั่งสมาธิภาวนานี้มีพระอานิสงส์มากให้ทานร้อยหนพันหนรักษาศีลร้อยหนพันหนก็ตามอานิสงส์ไม่เท่าเรานั่งสมาธิภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้เรานั่งเดี๋ยวนี้เห็นตัวบุญตัวกุศลเห็นตัวสุขตัวทุกข์ไม่ได้โกหกใครเนี่ยสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติตัวเองเห็นเองนี่ทำบุญนี่เหลือประเสริฐกว่าหมดเราทำนี้แล้วปฏิบูชาบูชาอย่างเลิศอย่างประเสริฐต่อไปเราจะไม่ติอันนนไม่ดีติอันนี้ไม่ดีให้รู้ไว้นี่ต่อไปต่างคนต่างฟังดวงใจของเราโอปัญญิโกให้น้อมเข้ามาไปจะตังถ้าตนไม่รู้คนอื่นจะสอนเท่าไรมันก็ไม่เชื่อถ้าตนรู้แล้วไม่ต้องสอนยากเราสอนเราฟังแล้วถ้าเราไม่สอนเราก็มันก็ไม่เข้าใจมีสอนเราเราอยากดีอยากชั่วเอาถามดูให้ดูให้รู้เห็นเอาวางให้สบายสบาย30นาทีเราไม่นานเท่าไรแล้วเอาต่อสู้กันนักรบเอาดูเถอะมันสงบหรือไม่สงบนี่อยากให้บ้านเมืองสงบประเทศชาติสงบสงบบาปสงบกรรมสงบความชั่วช้าลามกวางให้สงบดูเอาของใครของเราวางให้สบาย